่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องเล่าที่มากบฏบวรเดชพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชประสูติเมื่อวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2420มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าบวรเดชกฤษฎากรเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหารกรมพระนเรศวรฤทธิ์ที่ประสูติแต่หม่อมสุภาพพระองค์สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและได้รับราชการทหารทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลายาวนานกว่า3ปีและได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปราชมณฑลพายัพที่เชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2458ถึง2462และพระองค์ยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในปีพุทธศักราช2471ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชในปีพุทธศักราช2472และพระองค์ทรงลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในปลายปีพุทธศักราช2474เนื่องจากพระองค์ทรงขัดแย้งกับจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตแนวเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพบกและภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ได้เกิดความแตกแยกในคณะราษฎรพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาและได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจนเกิดความขัดแย้งในระหว่างรัชกาลที่7กับผู้นำของคณะราษฎรหลายครั้งเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองของประเทศซึ่งสาเหตุสำคัญมีอาทิเช่นการกำหนดสถานภาพของพระมหากษัตริย์แนวระบอบการปกครองแบบใหม่จนถึงข้อเสนอของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเรียกกันว่าเขาโครงเศรษฐกิจซึ่งนำเสนอรัฐสภาและได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้พระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าวอย่างรุนแรงพระองค์ทรงเห็นว่านี่จะส่งผลกระทบต่อพื้นฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมากซึ่งอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายได้ในขณะที่คณะราษฎรถือว่าปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเป็นความต้องการรักษาอำนาจของฝ่ายศักดินาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนมีการอภิปรายอย่างรุนแรงในรัฐสภาเพื่อคัดค้านเขาโครงเศรษฐกิจดังกล่าวนี้และยังกดดันให้นายปรีดีพนมยงค์ต้องเดินทางออกไปพำนักในฝรั่งเศสซึ่งก่อนที่ผู้นำทางฝ่ายทหารของคณะราษฎรคือพระยาพหลพลพยุหเสนาต้องก่อรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจของคณะราษฎรเอาไว้ในวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2476พระองค์เจ้าบวรเดชทรงส่งกำลังทหารจากหัวเมืองภาคอีสานและภาคกลางเคลื่อนกำลังทางรถไฟเข้ายึดกองทัพอากาศที่ดอนเมืองไว้เมื่อวันที่12และเคลื่อนกำลังทหารเข้ายึดพื้นที่ไปตามแนวคลองบางเขนจนถึงสถานีรถไฟบางเขนเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนากระทำตามเงื่อนไข6ข้อใจความโดยย่อคือให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อำนาจรัฐสภาให้มากขึ้นและจำกัดอำนาจของรัฐบาลมิให้กลายเป็นคณะเผด็จการแต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของพระองค์เจ้าบวรเดชในคราวนั้นถูกมองจากฝ่ายนิยมคณะราษฎรว่าเป็นความพยายามในการฟื้นฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเป็นการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยซึ่งฝ่ายรัฐบาลได้มอบหมายให้พันโทหลวงพิบูลสงครามรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับกองผสมทำการรุกตอบโต้จนทหารได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจนถึงวันที่15กำลังทหารหัวเมืองได้ถอนกำลังออกจากดอนเมืองเคลื่อนที่ไปยังปากช่องอันเป็นที่มั่นด่านสุดท้ายซึ่งขณะที่กองหน้ากองบังคับการผสมได้ติดตามไปจนถึงสถานีปากช่องนั้นพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามหรือดินท่าราบซึ่งเป็นแม่ทัพผู้รับหน้าที่เป็นกองระวังหลังได้ถูกยิงเสียชีวิตบนทางรถไฟใกล้สถานีหินลับอำเภอปากช่องเมื่อที่มันแห่งสุดท้ายคือสถานีปากช่องถูกยึดและแม่ทัพได้เสียชีวิตลงพระองค์เจ้าบวรเดชผ
ผู้เริ่มต้นสงครามครั้งนี้และพระชายาของพระองค์จึงได้เสด็จหนีทางเครื่องบินจากฐานบินโคราชมีหลวงเวหนเหินเป็นนักบินไปขอลี้ภัยทางการเมืองที่เมืองไซงอนซึ่งพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชพระองค์ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงทิพวรรณณเชียงใหม่และเจ้าหญิงบัวนวลณเชียงใหม่พระคณิฐาในเจ้าหญิงทิพวรรณณเชียงใหม่พระองค์มีพระโอรส1คนคือหม่อมราชวงศ์จีรเดชกฤตดากรและสุดท้ายนี้ภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงแล้วพระองค์จึงได้เสด็จย้ายที่ประทับไปอยู่ที่กัมพูชาและเสด็จกลับสู่ประเทศไทยพร้อมด้วยหม่อมเจ้าพจงรจิตกฤตดากรพระชายาในพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2490และพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ